สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูเทคนิคการดูแลมะเขือนะคะปลูกมะเขือให้ลูกดกนะคะการปลูกมะเขือให้ลูกดกในสิ่งสำคัญที่สุดในการปลูกคือการดูแลรักษาให้ต้นพืชเจริญงอกงามเมื่อต้นมีความแข็งแรงและสมบูรณ์ผลผลิตที่ได้ย่อมงดงามไปด้วยนะคะในการปลูกมะเขือจะไม่เน้นปุ๋ยเคมีนะคะเราจะเน้นปุ๋ยคอกและน้ำหมักชีวภาพเพื่อช่วยเสริมการเจริญเติบโตเร่งการแตกใบขยายขนาดของผลอ่อนลดการหลุดหล่นของดอกทำให้ติดผลผลิตมากขึ้นค่ะจากการที่เราจะปลูกมะเขือนะคะเริ่มต้นเราก็จะปลูกในกระสอบนี้นะคะแล้วก็จะใส่ส่วนผสมก็มีดิน3ส่วนนะคะปุ๋ยคอกหรือว่าขี้หมูก็ได้นะคะ1ส่วนแล้วก็แกะเผา1ส่วนแล้วก็ดินปลูกนะคะ1ส่วนนะคะแล้วก็จะปลูกทำจัดกระสอบพอประมาณนี้นะคะหรือแบบว่าที่เราใส่กระสอบก็เพราะว่าดินเราไม่ค่อยดีนะคะเราก็จะสามารถปลูกในกระสอบได้เราก็ใส่ปุ๋ยก็ไม่หนีไปไหนนะคะก็คือเราปลูกได้ตามสภาพดินที่แบบว่าไม่ดีค่ะแล้วก็ใช้ต้นกล้ามาปลูกนะคะนี่ก็เราปลูกได้ประมาณสัก2อาทิตย์กว่าแล้วนะคะการตัดแต่งกิ่งมะเขือก็เป็นอีกวิธีนึงนะคะที่จะช่วยให้มะเขือของเรางามนะคะเพราะว่าถ้าใบมะเขือมากเกินไปเนี่ยจะทำให้มันแออัดนะคะเราตัดกิ่งใบแล้วก็กิ่งที่มันเยอะเกินไปออกมันก็จะได้ไม่หนาแน่นนะคะแล้วก็มะเขือจะออกลูกงามนะคะเราก็จะตัดออกไปเลยนะคะใบให้มีความโปร่งนะคะเราไม่ใช้สารเคมีเลยนะคะเราใช้ปุ๋ยคอกแล้วก็น้ำหมักชีวภาพอย่างเดียวเลยนะคะก็กำลังออกผลออกดอกนะเราปลูกให้กินเองมาปลูกในกระสอบนะคะกิ่งต้นนี้กิ่งเยอะมากเลยติดดอกทุกกิ่งเลยเราก็จะตัดออกอย่าให้รกเกินไป
็ตัดกิ่งออกนะคะกิ่งนี้มันจะมีกิ่งมากเกินไปต้นมินี่นะคะดูลูกมะเขือของเราใหญ่มากเราปลูกไว้กินเองนะคะเราไม่ได้ปลูกไว้ขายเราปลูกไว้กินเองสวนหลังบ้านโดยการใช้การปลูกในกระสอบนะคะแต่ว่าดินของเราไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่แล้วก็หรือใช้แบบใส่ในกระสอบตัดออกเลยนะคะไม่ต้องเสียดายมันกำลังงามกิ่งมันเยอะเราก็ต้องตัดออกเพราะว่าถ้าหนาเกินไปมะเขือจะไม่ออกลูกนะคะเพราะว่ามันแออัดมากเกินไปหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งมะเขือเสร็จแล้วนะคะเราก็จะบำรุงมะเขือด้วยสูตรฮอร์โมนสูตรบำรุงพืชนะคะจะทำให้มะเขือดกค่ะส่วนผสมก็มีนมเปรี้ยวนะคะก็ไข่ไก่วันนี้เราจะใช้ไข่3ฟองนะคะจะเริ่มด้วยการตอกไข่นะคะแล้วเราก็จะใส่นมเปรี้ยวนะคะใช้ไข่ไก่3ฟองเราจะใช้นมเปรี้ยวประมาณครึ่งขวดนะคะครึ่งขวดค่ะแล้วก็จะคนให้เข้ากันนะคะเราจะเทใส่ขวดนะคะผสมกันก็พอแต่นะคะเราจะมาเขย่าตอกในขวดกันนะคะเราปิดฝาให้แน่นนะคะแล้วก็เขย่าเพื่อให้นมเปรี้ยวกับไข่เข้ากันดีนมเปรี้ยวกับไข่ก็เข้ากันดีแล้วเราก็คายฝานะคะแล้วก็ปิดเข้าไปอีกไม่ต้องแน่นมากนะคะพอหลวมๆเราก็จะหมักทิ้งไว้3วันนะคะใน3วันนี้เราก็จะเปิดฝาคลายแก๊สทุกวันนะคะเพราะว่าในไข่เนี่ยมันจะมีแก๊สอาจจะทำให้ขวดระเบิดได้เราก็จะเปิดคลายฝาให้แก๊สออกทุกวันนะคะหลังจากหมักครบ3วันแล้วเราก็สามารถนำมาใช้ได้เลยค่ะเมื่อครบ3วันเราจะมาดูวิธีการใช้แล้วก็อัตราการใช้อีกครั้งนะคะหลังจากเราหมักไข่ไว้ครบ3วันแล้วนะคะเราก็จะมาทดลองใช้กันนะคะแต่นี่ใช้ประจำแล้วนะคะอัตราการใช้ก็2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรนะคะแต่วันนี้เราจะใช้น้ำแค่1ป๊อกกี้เราจะใช้1ช้อนนะคะใช้แบบเข้มข้นเลยเพราะเราปลูกผักไม่ได้ปริมาณเยอะนะคะเราปลูกไม่เยอะเราปลูกไว้กินเอง
ผื่อหกนิดนึงเอาใจมะเขือของเรานี่เราไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะคะเราใช้เท่าแต่ปุ๋ยคอกนะคะเราใช้ขี้หมูนะคะแล้วก็น้ำหมักของเราฉีดไปเลยค่ะฉีดสักฉีดนี่ประมาณ 5-7 วันต่อครั้งนะคะฉีดไปเลยนี่กำลังติดดอกเยอะเลยสูตรนี้ฉีดได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ใช่เท่าแต่มะเขือฉีดพืชผักอย่างอื่นก็ได้นะคะพริกของเราก็ใช้น้ำหมักนี่นะคะลูกกำลังออกลูกดกเลยคลิปต่อไปเราจะมาทำปุ๋ยแบบสูตรเร่งด่วนกันนะคะแบบไม่ต้องหมักผสมแล้วใช้ได้เลยนะคะคอยติดตามกันค่ะ